ซากุระของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่อีกหน่อยไม่ต้องแล้วนะครับมาเห็นซากุระของญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับก็จะมาดูกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กันแล้วเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงล่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหนะคะเป็นเรื่องแปลกใหม่นะคะสำหรับคนทั่วทั้งประเทศเลยอีกหน่อยในอนาคตคงได้เห็นอย่างแน่นอนถามความเป็นมาเป็นไปของเรื่องราวของต้นซากุระที่ท่านนำมาดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าเป็นอุทยานซากุระโคจิมะเลยทีเดียวค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทางราชภัฏอุตรดิตถ์ก็จะมีสิ่งที่ดีนะครับสำหรับพวกเราก็เกี่ยวกับโครงการของซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็คงสืบเนื่องจากนะครับมีทางดร.โคชิมะนะครับชื่อเต็มก็โคชิมะโยอิชิท่านเป็นคุณหมออยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับท่านเป็นผู้ที่ใจบุญและก็รักเมืองไทยมากทุกปีท่านก็จะมาเยี่ยมจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยในนามของสโมสรโรตารีนะครับก็มาเยี่ยมโรตารีอุตรดิตถ์พิชัยแล้วก็ศิลาอาสน์แล้วก็มาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกปีนะครับมาเกือบ20ปีนะครับต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาไม่หยุดเลยนะครับแล้วมาทำบำเพ็ญกุศลท่านรักเมืองไทยมากครับแล้วในปีที่แล้วท่านมาตอนนี้ท่านอายุมากแล้วครับ80กว่าปีท่านก็บอกว่าท่านยังเดินทางเดินทางมาทุกครั้งนะครับแล้วท่านก็บอกว่าอยากจะทำอะไรที่มันเป็นอนุสิ่งที่ดีงามให้กับเป็นอนุสรณ์สถานความสัมพันธ์และท่านก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่คนไทยเป็นปลื้มปิติสิริมงคลที่ครบรอบ60ปีเสด็จพระเทพท่านอยากจะสร้างสวนซากุระขึ้นมานะครับให้กับเป็นอนุสรณ์และเป็นเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามีที่อยู่ที่ราชภัฏก็มีที่นะก็ได้จัดที่ประมาณ50ไร่ครับตั้งสวนสร้างสวนขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าสวนซากุระและให้เกียรติกับท่านคือโคชิมะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพตั้งชื่อว่าอุทยานซากุระโคชิมะเลยในช่วงแรกนั้นเราจะปลูกจำนวนประมาณ 1,000 กว่าต้นนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์นี้คือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้เนี่ยเตรียมพื้นที่สวนเอาไว้แล้วเรียบร้อยจัดทำสถานที่เพื่อความสวยงามของสวนไว้แล้วเหลือแต่เพียงเอาต้นซากุระไปลงที่พื้นที่สวนท่านเองแต่จะลงในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงใช่ครับต้นซากุระนี่เอามาจากไหนครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับเอาขึ้นขึ้นเครื่องของแท้เลยครับนะเม็ดอินเจียแปนเลยครับต้นประมาณเม็ดเศษเนี่ยนะครับเอาขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องมาเลยครับอยู่ในครับแล้วมันไม่ตายหรือมันไม่บอบช้ำอะไรล่ะที่มานะออกดอกนะครับแต่เห็นในภาพนะครับเห็นไหมดอกออกสวยแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับมีคนโอ้โหเข้าไปชมกันเยอะเลยนะคุณราชกรเดี๋ยวดิฉันจะไปอันนี้ดอกแบบจริงๆดอกจริงๆครับนะครับดอกจริงๆแต่ว่ามันเล็กอยู่นะครับอ๋อคือเมตรกว่ายังไม่สูงเหมือนที่เราเห็นในหนังก็ต้องใช้เวลาสักปี2ปีครับนะครับครับน่าจะเป็นสวนซากุระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้แน่นอนแล้วค่ะท่านขาตั้ง50ไร่นะคะส่วนที่ว่านี่จะเป็นลักษณะไหนฮะปลูกให้พลึบกันไปหมดหรือว่ามีลักษณะสถาปัตยกรรมอะไรประกอบไปด้วยเราทำสถาปัตยกรรมนี่ให้เหมือนกับซากุระที่ญี่ปุ่นเลยนะครับมีสวนญี่ปุ่นมีสวนหินแล้วก็มีอะไรต่างๆท่านเห็นภาพเมื่อกี้มันจะมีคล้ายๆประตูนะครับเขาเรียกว่าโทรินะครับซึ่งเป็นประตูมงคลของชาวญี่ปุ่นครับก็จะมีที่นั่งอะไรคล้ายๆกับเหมือนเป็นสวนสาธารณะเป็นในอนาคตก็จะเป็นทั้งในเรื่องของที่ท่องเที่ยวของแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับคาดหวังว่าใครที่ผ่านมาพิษณุโลกทางจังหวัดตากสุโขทัยก็ไปแวะที่อุตรดิตถ์ก่อนจะขึ้นไปเมืองเหนือคราวนี้อาจจะไม่ใช่แวะแล้วครับคือตั้งใจไปที่อุตรดิตถ์ไปเที่ยวกันเลยแล้วก็คาดว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปดูดอกซากุระที่ญี่ปุ่นแล้วปกติมันจะออกดอกหรือมันจะบานช่วงไหนเพราะว่าเราเห็นบางทีเราไปญี่ปุ่นเมืองหนาวเราถึงจะได้เห็นซากุระหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงของเขาอย่างนี้ประมาณเดือนเมษายนนะครับของเราก็เช่นเดียวกันก็คงอันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าผู้ที่มาปลูกนั้นก็คือผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมไทยญี่ปุ่นซากุระไทยญี่ปุ่นนะครับแสดงว่าเขาก็ต้องมีความรู้อย่างดีที่เราไม่น่าเชื่อนะครับคิดว่าซากุระนี่จะมีแต่เมืองหนาวเขาบอกว่ามีพันธุ์ที่ปลูกที่เมืองร้อนแล้วก็ปลูกตามที่อะไรเขาเรียกป้องกันไม่ให้ดินพังทลายยังได้เลยนะครับมันมีหลายแบบนะคุณสมบัติดีเหมือนหญ้าแฝกบ้านเราเลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหนั่นเลยครับหลายท่านกลัวไงว่าไอ้ตอนแรกที่ขนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะก็คงจะมีดอกดวงอะไรติดมาละแต่ว่าพอปลูกไปเนี่ยจะมีแต่ใบหรือเปล่าใช่ไม่มีดอกไม่เห็นดอกกันอย่างนี้ยืนยันว่ามีดอกอย่างแน่นอนเขาผมว่าเขาต้องมั่นใจครับเพราะเขามาศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับดินทั้งอากาศทั้งปุ๋ยน้ำอะไรต่างๆประมาณก็6เดือนครับจงมั่นใจว่าลับปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วไม่ต้องปลูกไม่ได้มาลองปลูกต้น2ต้นเป็นพันต้นหนูถามนิดนึงค่ะว่าในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยกิจกรรมในวันนั้นที่จะเอาซากุระลงพื้นดินในแผ่นดินไทยเนี่ยมีกิจกรรมยังไงบ้างคะครับนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะไปก็อยากจะรู้ว่าจุดมุ่งหมายที่นอกเหนือจากเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพแล้วนะครับครับตรงนี้ก็เป็นการเป็นอนุสรณ์ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นที่มาจาก600ปีนะครับเป็นที่แหล่งการเรียนรู้ของบุคลากรหรือคนทั่วไปรวมทั้งในเรื่องของเป็นรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับกำหนดการ14นั้นเราก็คือเอางานเฉลิมพระเกียรติของประเทศเป็นหลักก็จะมีการเดินวิ่งเทิดพระเกียรตินะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งจะมีบุคลากรนักศึกษาประมาณ 4,000-5,000 คนนะครับที่จะมาเดินกันประมาณ7กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นเดินถึงประมาณสัก8นาฬิกา30นาทีก็จะมีพิธีเปิดเราก็ได้เชิญครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกองศูนย์ใหญ่ญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็นายกสภามหาวิทยาลัยนะครับผู้การผู้อาวุโสศาลผู้การทหารตำรวจนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เรียนนักศึกษามาเยอะแยะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเชิญศิลปินแห่งชาติชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อมิสเตอร์ชิโรโมโตโตชิยุกิท่านเป็นศิลปินแห่งชาติวาดภาพจากปลายผู้กันแต่ท่านจะมาวาดภาพโดยการตวัดเขาเรียกผ้าขนหนูนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับโอ้โหมีจำหน่ายในงานด้วยไหมคะตวัดผ้าขนหนูถ้าสวยเดี๋ยวจะมาฝากท่านพิธีกรโอ้โหขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงของนักศึกษาเราประมาณ200นักแสดง200คนแสดงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็จะเป็นจะมีโกโบริอังสุมาลีหรือเปล่าไม่รู้เขาแต่งชุดกันโอ้โหทั้งชุดไทยและญี่ปุ่นครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากนั้นก็เป็นพิธีเปิดสวนซากุระนะครับก็แสดงความยินดีและท้ายสุดก็มีพิธีปลูกด้วยนะครับตอนแรกแล้วก็มีพิธีปลูกกันวันนั้นนะครับนะคะพูดง่ายๆว่าพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้สามารถไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เลยไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์ไปนอนค้างที่นั่นสักคืนหนึ่งแล้วตีห้าตื่นไปเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติกันไปดูซากุระโอ้โหแล้วปลูกเป็นพันต้นนี่พร้อมเลยใช่ไหมครับตอนแรกที่14นี่พลึบพันต้นเลยจากว่าอาจจะปลูกในช่วง112ต้นก่อนเพราะที่มันมีจำกัดเห็นว่าเอาไปทั้งพันกว่าต้นคนเป็นหมื่นแล้วไปเหยียบต้นตายหมดนะคือต้องจัดเป็นช่วงแรกเพราะเรามีเวลาในช่วงเช้านะครับครับแต่ก็จะมีการถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะถ้ามีอะไรนะครับค่ะรับชมกันได้ครับแม่นะคะวันนี้ครบถ้วนจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวของการสานสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะคะเป็นความน่ารักอีกอย่างนึงเดี๋ยวรางวัลนี้เราแจกพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าใครได้แล้วก็โทรมาชื่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะค่ะได้ท้ายที่สุดครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครับเรียนเชิญได้เลยครับก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตัวราชภัฏของเราก็เป็นโรงเรียนสาพื้นท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียงทางภาคแถวนี้ก็จะมีทั้งนครสวรรค์กำแพงเพชรเพชรบุรีนะครับแล้วก็พิบูลสงครามและอุตรดิตถ์เราจะทำอะไรที่เราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นสวนซากุระนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะสร้างพื้นที่ของเรานะครับให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สร้างสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติทั้งสองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของราชภัฏก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าสวนซากุระคงนี้คงไม่ใช่เป็นของราชภัฏอุตรดิตถ์ครับเป็นของพวกเราชาวภาคเหนือตอนใต้ทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของนะครับมีส่วนร่วมในตรงนี้ช่วยกันร่วมประชาสัมพันธ์นะครับและผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้าเราทำได้นะครับภูมิภาคแห่งนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะวันนี้มีเด็กนะครับหลังจากทราบข่าวนะครับโรงเรียนต่างจะมาขอดูดอกซากุระกันมากมายไก่กองนะครับบอกว่าต้องรอเดี๋ยวนะครับเพราะเขาบอกว่าชีวิตเขาใฝ่ฝันอยากจะดูต้นซากุระเห็นไหมไม่มีตังขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ไปดูแค่อุตรดิตถ์ขึ้นรถไปก็ได้ไปราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงศ์ล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปดูกันนะคะคุณผู้ชมคะเป็นว่าวันนี้นะคะ